ด้วยส่งมาแค่4คนก่อนจริงๆมีทั้งหมดกี่คนนะ11ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวแล้วทักทายผู้ชมก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยตำแหน่งอยู่ในวงออร์แกสเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างใช่เลยค่ะสวัสดีครับพีทนะครับรองนะครับสวัสดีครับนนท์ครับเนติตาค่ะสวัสดีครับผมครับรองเหมือนกันครับสวัสดีครับนายครับเพื่อนแซ่ครับโอ้โหนี่ค่ะเป็นแบบสี่หนุ่มใช่ไหมค่ะนะคะว่าจะเป็นแบบว่าเหมือนบอยแบนด์ตัวจิงกิอะไรอย่างเงี้ยหรอน้องๆคนไหนที่มีคำถามนะคะฝากคำถามเราหามาทางแชทด้วยก็ได้ใช่ทักทายกันมาได้ใช่ค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปก่อนนิดนึงบางคนน่าจะเป็นแฟนคลับของออร์กัสอยู่แล้วแต่บางคนถ้าเกิดว่าเพิ่งเปิดมาดูแล้วอุ้ยพี่ออร์กัสมารวมตัวกันได้ยังไงคะออร์กัสจริงๆเริ่มจากเราเห็นสยามอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วใช่แล้วก็เหมือนกับเวลาโปรโมทเนี้ยเราก็พาวงเป็นวงไปเล่นเป็นโปรโมทตามที่ต่างๆก็เริ่มมีแฟนๆบอกว่ามาติดตามพอมีแฟนๆมากเข้ามากเข้าเลยเพื่อทำจริงๆก็ได้มั้งทำไม่ออกมาจริงๆเลยก็ได้ไหมวงออร์กัสก็เลยแบบเอามาจากนั้นก็คือมาตกกันจับกันเล่นหนักเล่นใช่ค่ะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นกลุ่มเพื่อนกันแบบเพื่อนกันอยู่แล้วด้วยหรือเปล่ามาเจอกันเจอได้ฝรั่งจริงๆอ้าวเหรอแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็5ปีก็เป็นเพื่อนกันก็เป็นเพื่อนกันโอ้ยจริงๆที่ตอนนั้นเราก็อยู่ม.4เรามรักแห่งสยามแล้วนะม.4เราจะไม่ได้ที่อยู่ม.ยานเท่าไหร่อุ๊ยแหมไม่อยากเท่าไหร่ใช่เรารู้จักแบบออร์กัสออร์กัสแต่เราก็ไม่เคยถามสักทีเจอมินก็ไม่เคยถามว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าออร์กัสคือถ้าเอาตามหรือว่าเวลาน่าแรงยากเวลาไปพูดก็คือเหมือนกับเดือนออร์กัสนะครับเดือนสิงหาคมเนี้ยพูดถึงสิงโตพูดถึงพลังความแข็งแกร่งอะไรนี่ไม่จริงเอาเองทั้งหมดไม่จริงอันนี้ไม่เอาตอบหนาใช่แล้วจริงๆแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่มะเดี่ยวครับเป็นคนที่เขียนความเรื่องเรื่องราวที่สยามนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันต้องมีวงดนตรีวงนี้ชื่ออะไรดีก็ไม่รู้ก็เลยเปิดดีทีมเปิดไปมกราคมชามีนะโอ้สิงหาคมแค่กันแค่นี้เลยไม่ซ้ำดีคือเริ่มจากการเปิดปฏิทินแค่นั้นเองอันนี้ผู้รู้จริงเออมาสิงโตอย่าแล้วนะก็เกิดไม่ได้สิงโตอย่าเชื่อกันอันนี้น้องกำลังแต่งเรื่องแล้วกำลังเขียนบทภาพยนตร์เรื่องใหม่ขึ้นมาเลยนะคะอย่าพอแล้วเอาให้หมดจริงๆก็คือการแค่เปิดปฏิทินแล้วก็ชูไว้ออกยันเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ชื่อนี้มาแล้วเราชอบกันไหมอ่ะมันก็โอเคนะคะแต่คนรู้จักเราจากชื่อนี้ค่ะรอการ์ดมันเป็นเดือนหน้าฝนค่ะมีเล่นมาเสือกีฬาฝนตกฝนตกแล้วก็หนาวด้วยครับค่ะออกัสก็เล่นเป็นแบบว่าต้องเนี่ยนี่ไงนี่คือพิษตัวเราเนี่ยสุดดีค่ะแล้วก็หนาวที่ฝนตกเลยสวัสดีค่ะฝนตกเวทีแบบภาพฟังเป็นวงเลี่ยงฝนเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเล่นกับออกัสก็ได้แต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าที่ไหนแล้วบอกว่าต้องการอีกหน่อยก็ต้องแห่นางแมวแล้วชอบออกการไปเล่นงานบวชฝังลูกนิดๆออกการรับบวชอยู่ในขบวนแห่นำหน้าขบวนก็ได้ใช่เพราะว่าต้องเป็นพิธีเลี้ยงขวัญแล้วนะคะเฮ้ยนี่เดี๋ยวเขาเชื่อกันจริงๆนะเป็นเรื่องจริงพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาเหรอเอาเหรอเป็นนักแสดงก็เป็นเรื่องจริงอะไรอย่างนี้ใช่หลังจากนั้นก็เลยทำวงแล้วเป็นยังไงผลตอบรับของแฟนๆเป็นยังไงบ้างมาจนถึงตอนนี้ค่ะขึ้นมาเรื่อยๆแรกเราก็ไม่คาดคิดว่าจะมาได้ไกลนะนั่งขาดซีดีขยับก่อนค่ะมีคนต่อแถวซื้อไปถึง B H โอ้โหแต่ละไม่ใช่แล้วไม่คือขายตรงบันได B D S ไงก็ตรงนั้นแหละแล้วคนก็ต่อแถวมาจนถึง B D S ก็ตรงบันไดบ้านถือว่าเป็นสยามใช่ละเล่นเออเล่นอะไรต่อค่ะก็หลังจากนั้นก็เริ่มมีแฟนๆติดตามเรื่อยๆทั้งชาวไทยแล้วก็ลามไปจนถึงต่างประเทศนี่ไงล่าสุดช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาน้องเขาก็เพิ่งเดินทางไปที่จีนใช่ค่ะเป็นงานอะไรคะที่เราไปมาก็เป็นงานเขาดาวของที่ช่องหนังทีวีช่องบันเทิงอุ้ยมีหนังที่ดังมากแล้วละครไทยก็ไปฉายใช่ไหมใช่แล้วอยู่ดีๆเราไปดังในช่วงนั้นได้ยังไงอะคะออกกัสคนเยอะนะสงสัยว่าเป็นหลายปริมาณเนี่ยเขาคงคิดว่าตอนแรกจะจ้างคณะตลกเลยแล้วพี่ว่าได้อยู่ต่อคือพอแล้วจบตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าคำตอบของใครคือคำตอบที่ถูกต้องไม่เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงพี่ต้องเข้าใจกันแล้วคือเล็กมันมาจากการเล่นคอมเมนต์แฟนชาวจีนที่ชื่นชอบภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามชื่นชอบวงออร์แกสต์อันนี้มันไม่จริงจริงแล้วแล้วก็เลยมีการแบบเขาก็แนะนำว่าเชิญวงนี้ไปออกรายการดูทัศน์งานก่อนแล้วหลังจากนั้น
จะเยอะขนาดนี้แล้วที่มันพิเศษตรงที่งานเขาดาวเนี่ยจริงๆเขาเชิญศิลปินต่างประเทศมาเยอะกว่านี้แล้วพอหลังเหมือนกับเวลาเขาไม่พอเขาก็เลยตัดศิลปินต่างประเทศออกเหลือแค่วงเราวงเดียวที่เป็นศิลปินต่างประเทศที่ได้ไปเล่นคือสุดยอดมากเลยใช่แล้วความพิเศษก็คือจะมีการซ้อมเพลงที่เป็นภาษาจีนไปด้วยใช่เพราะเวลาไปไทยก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไปด้วยกันสองงานในเวลาเดียวกันอ๋อรับสองจบสอนอ๋ออย่างนี้อ๋อแล้วมีใช่ครับแล้วที่จริงก็ไปอัมสเตอร์ดัมต่อไม่ใช่แล้วกลับไปแล้วกลับมา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 กลับผมว่ามันยังต้องออกไปกันทีนี้ครับก็หลังจากที่ไปเขาดาวที่นะครับก็ไปตรงนั้นจะเป็นสเตเดียมของกวางโจวที่เคยจัดกีฬาเอเชียนเกมครับนะครับแล้วก็เป็นวันโอลิมปิกแบบเจนชินเทียนอ๋อเจนชินเทียนครับมาป้าเควินเนี่ยไปมองผิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกหรือผิดที่พูดไปแล้วพอทักมาปุ๊บเอ๊ะเฮ้ยอย่าทักโอเคค่ะอีกวันนึงเราก็เลยเดินทางไปที่ปักกิ่งครับผมไปเล่นคอนเสิร์ตของเราเนี่ยเตรียมเพลงภาษาจีนไปอ๋อไม่ไรก็จะเป็นเพลงของศิลปินจีนแล้วก็จะมีอีกเพลงนึงซึ่งเป็นเพลงที่แฟนๆแต่งเข้ามาครับเป็นการเล่นของเราเองโดยใช้ทำนองเพลงอะไรโดยเพลงรักทุกอย่างใช่ทุกอย่างเมื่อกี้ใช่เปิดเป็นเมื่อกี้โอ้โหเราให้ชาวจีนมีส่วนร่วมนั่นไงก็อยากเป็นคนนะสะท้อนดีนะแต่แกเราภาษาจีนอะอยากฟังแบบคุณแม่ทำว่าชื่อเพลงชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าอ้าวก็อย่างนั้นชื่อเพลงว่าไอ้เฉิงกูเฉิงเชี่ยครับไอ้ไอ้เอีเชียอะไรนะไอ้ชิงกูชื่ออีเชียอีเชียอีเชียยอกชัดยอกชัดมันมีความอันเร็วอันเร็วไอ้ชิงกูอีเชียยังทำอยากฟังจากน้องโอเคว่าถ้าไม่ยอมรู้ว่าจะลีกหายเวลาไม่ยอมเวลาทุกสังหาย幸福上了锁，打不开。如果这是爱，你说谁是谁的失败？我选择面对，享受爱情故事一些放开。Oh yeah！ 我爱你。你把开了吗？แล้วก็ชัดมากใช่ไหม